รายการนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัยสวัสดีครับคุณผู้ชมครับขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่รายการสู่ประเทศไทย 4.0 นะครับรายการที่ปลุกพลังและคุณค่าของคนเพื่อขับเคลื่อนประเทศไทยอย่างสร้างสรรค์และยั่งยืนโดยใช้แนวทางการสร้างมูลค่าเพิ่มแบบ 3 V ครับนั่นก็คือ Value Added Value Creation และ Value Diversity นะครับพร้อมพัฒนาประเทศไทยให้เป็นประเทศที่มีเศรษฐกิจที่ขับเคลื่อนด้วยนวัตกรรมวันนี้เช่นเคยอยู่กับผมสุภวัฒน์ วรมาลีครับคุณผู้ชมครับประเทศไทยของเรานะครับห่างหายจากการเลือกตั้งมาหลายปีแล้วการเลือกตั้งที่จะมีขึ้นในอีกไม่กี่วันข้างหน้านะครับจะทำให้วงการเมืองเกิดความคึกคักประชาชนก็ให้ความสนใจในการเลือกตั้งในครั้งนี้เป็นอย่างมากครับเราต้องมาจับตาดูกันนะครับว่าหลังการเลือกตั้งแล้วประเทศไทยจะเปลี่ยนไปอย่างไรเมื่อเร็วๆนี้ครับสถาบันเสริมศึกษาและพัฒนาทรัพยากรมนุษย์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ได้จัดงานสัมมนาเรื่องการจัดการทรัพยากรมนุษย์อยากเห็นอะไรใน4ปีข้างหน้าถือได้ว่าเป็นเวทีที่รวมตัวของนักพัฒนาคนมาร่วมแลกเปลี่ยนมุมมองในการพัฒนาทุนมนุษย์ของประเทศไทยนะครับให้มีคุณภาพและลดความเหลื่อมล้ำทางสังคมเวทีนี้ครับอาจจะเป็นอีกหนึ่งเวทีที่นักการเมืองมาหยิบเอาข้อมูลเรื่องการพัฒนาคนไปต่อยอดสร้างเป็นนโยบายพัฒนาทุนมนุษย์ของไทยก็ได้นะครับจะน่าสนใจอย่างไรติดตามได้ในช่วงหน้าเลยครับดีต่อชีวิตน้ำแร่เพอราสำหรับทุกวันของชีวิตเพอราน้ำแร่ธรรมชาติ 100%ทุนมนุษย์หลังการเลือกตั้งแนวทางพัฒนาทุนมนุษย์ของไทยให้ยั่งยืนนับถอยหลังเพียงไม่กี่วันก็จะถึงวันเลือกตั้ง24มีนาคม2562นโยบายที่แต่ละพรรคประกาศออกมานั้นจะสามารถนำไปสู่การปฏิบัติได้มากน้อยเพียงใดใครจะเข้ามามีบทบาทสำคัญในการบริหารประเทศประเทศไทยจะเดินหน้าอย่างไรยังคงใช้ทิศทางการบริหารประเทศรูปแบบเดิมหรือปรับเปลี่ยนการบริหารรูปแบบใหม่และการพัฒนาประเทศจะนำไปสู่ความยั่งยืนได้อย่างไรปัจจัยสำคัญที่ขาดไม่ได้คือปัจจัยด้านการพัฒนาทุนมนุษย์เพราะมนุษย์ที่มีคุณภาพและมีคุณค่าจะเป็นกลไกสำคัญในการขับเคลื่อนการพัฒนาการสร้างสรรค์และนำไปสู่ความยั่งยืนของประเทศต่อไปสถาบันเสริมศึกษาและทรัพยากรมนุษย์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ได้เล็งเห็นความสำคัญด้านการพัฒนาทุนมนุษย์มาอย่างต่อเนื่องจึงได้จัดสัมมนาทางวิชาการหัวข้อจับตามนโยบายการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์อยากเห็นอะไรใน4ปีข้างหน้าเมื่อวันที่23มกราคม2562ณห้องประชุมประกอบชั้น3อาคารอเนกประสงค์1มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ท่าพระจันทร์ได้เรียนเชิญนักวิชาการด้านการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ที่เกี่ยวเนื่องจากภาคส่วนต่างๆมาร่วมแลกเปลี่ยนแนวคิดและมุมมองโดยมีเป้าหมายเพื่อสะท้อนปัญหาและสถานการณ์ปัจจุบันที่สามารถนำไปสู่ทิศทางการพัฒนาทุนมนุษย์ของประเทศไทยในระยะยาวการมองอนาคตของประเทศไทยจึงไม่สามารถมองแค่เพียงระยะสั้นแต่ควรคำนึงถึงเส้นทางที่จะเดินในระยะยาวที่สำคัญคือต้องสามารถวิเคราะห์คุณค่าที่แท้จริงและทิศทางของประเทศไทยในอนาคต
เพื่อนำมากำหนดนโยบายการพัฒนาทุนมนุษย์ให้มีความสอดคล้องกันเพราะทุนมนุษย์ที่มีคุณภาพจะเป็นกำลังสำคัญในการส่งเสริมการพัฒนาประเทศต่อไปเรายังวางแผนข้างหน้าไม่ได้ดีนักนะครับเพราะเนื่องจากว่าเราเนี่ยยังมีปัญหาในวิธีคิดนะฮะในวิธีการคิดเราไม่คิดนอกกล่องเราถูกฝึกให้คิดบนกรอบเดิมเราถูกฝึกว่าเอ๊ะการคิดบนกรอบเดิมนั้นเนี่ยมันจะปลอดภัยซึ่งก็หล่อหลอมมาจากระบบการศึกษาครับผมคิดว่ามันแก้สั้นเนี่ยมันแก้ไม่ได้ยังแก้ไม่ได้นะครับแต่ว่าต้องตัดสินใจเชิงนโยบายให้เคลียร์ซะก่อนครับว่าจะวางกลยุทธ์ของประเทศอย่างไรทางด้าน HR เลยนะครับเพราะตรงนี้เราไม่มีจริงๆผมอ่านดูในแผนยุทธศาสตร์ชาติอ่านดูหลายอันแล้วก็ของหลายๆรัฐบาลนะครับก็ยังไม่ชัด EI มันจะบอกว่าเป็นเราจะปรับอย่างไรครับคิดว่าเรื่องนี้มันไปสืบเนื่องกับการใช้อารมณ์ในการตัดสินปัญหาดังที่เราเห็นในตั้งแต่เรามีดิจิตอลทีวีครับเราก็เห็นว่าโอ้โหมีข่าวคลิปมีอะไรเยอะไปหมดเลยซึ่งเดี๋ยวนี้ผมปิดทีวีแล้วครับไม่ดูละเพราะว่ามันเยอะเกินไปนะมันการแก้ปัญหาเนี่ยมันไม่ได้ถูกแก้โดยวิธีการคิดปัญหาอย่างอื่นยังมีอีกเยอะครับผมคิดว่าตั้งแต่ปัญหาสุขภาพตั้งแต่ปัญหายาเสพติดปัญหาหลายอย่างครับมันคือทิศทางข้างหน้าที่จะต้องวางลงไปให้จบนะครับแก้ทีละอย่างไม่ได้ครับจนโง่ตายเจ็บยังอยู่บนพื้นฐานที่สำคัญครับทรัพยากรมนุษย์ไม่ใช่เรื่องที่แก้ได้ด้วยทรัพยากรมนุษย์เรื่องเดียวครับต้องแก้ตั้งแต่เศรษฐกิจการเมืองสังคมนโยบายดูเด็กเนี่ยนะครับผมแนะนำว่าดูในสิ่งที่เด็กถนัดก่อนชี้คำถามให้เห็นว่าถ้าเผื่อจะทำไปเรียนแอนิเมชันจบแล้วทำอะไรนะครับให้เด็กมีวิจารณญาณนะครับซึ่งถ้าเราแก้มาตั้งแต่เด็กนะครับตั้งแต่ชั้นประถมเนี่ยก็เรียกว่า constructivism เนี่ยการเรียนรู้แบบมีวิจารณญาณเนี่ยแล้วก็ต่อด้วยการเรียนแบบ mind map ครับเชื่อมเหตุและผลเข้าหากันเด็กจะถูกฝึกคิดตั้งแต่เด็กครับปัญหานี้จะลดลงเองในระยะยาวแต่ระยะสั้นก็คงต้องใช้การแนะแนวไปก่อนนะครับโอเคครับวันนั้นเนี่ยสถาบันได้มีการจัดงานเรื่องของจับตานโยบายพัฒนาทรัพยากรมนุษย์นะครับอยากเห็นอะไรใน4ปีข้างหน้านะครับวัตถุประสงค์หลักเองคงเป็นเรื่องของการเผยแพร่องค์ความรู้ทางวิชาการที่ถูกต้องให้กับบุคคลทั่วไปนะครับและบังเอิญว่าใกล้กับการเลือกตั้งนักการเมืองที่อยากเอานโยบายที่คิดว่าเป็นนโยบายที่ดีไปใช้ต่อแต่คอนเซ็ปต์ของงานวันนั้นคือจากคันมันดาถึงเชิงตะกอนเลยตามแนวคิดท่านอาจารย์ป่วยนะครับถ้าท่านทราบก็ไอคนหนึ่งที่เป็นนักเศรษฐศาสตร์ระดับโลกก็คือแกรี่แบ็กเกอร์ซึ่งท่านอาจารย์จิระได้คุยบ่อยๆนะครับแนวคิดเดียวกันครับว่าถ้าสมมติคนคนหนึ่งจะเกิดมาจนถึงเขาเสียชีวิตเนี่ยเขาควรจะได้รับการดูแลหรือการพัฒนาในด้านใดบ้างนะครับเพราะฉะนั้นวันนั้นเนี่ยนักคิดนักวิชาการที่มาคุยกับเราเนี่ยก็เป็นทั้งด้านของสาธารณสุขที่เรียกว่าเรื่องการเกิดการเรื่องของสุขภาพของเด็กไปจนถึงสุขภาพในวัยต่อๆไปเนี่ยนะครับเรามาร่วมพูดคุยกันแล้วก็หานโยบายที่เหมาะสมสำหรับประเทศไทยกันนะครับอันนั้นเป็นวัตถุประสงค์ของการจัดงานในวันนั้นครับซึ่งวันนั้นเนี่ยมีผู้เข้าร่วมสักประมาณ100กว่าท่านนะครับมาจากทั้งภาครัฐภาคเอกชนแล้วก็กลุ่ม NGO ก็มีมาและที่สำคัญก็คือมีพรรคการเมืองมานั่งฟังเราด้วยนะครับว่าเราอยากเห็นอะไรแต่เราก็ไม่ได้ใช้ตรงๆนะครับว่าเป็นเรื่องของเลือกตั้งใครอยากที่จะเห็นอยากที่จะเห็นกระบวนการพัฒนาในด้านทรัพยากรมนุษย์ก็มานั่งฟังกันวันนั้นมีการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นด้วยนะครับอันนั้นคือวัตถุประสงค์ของการจัดงานในวันนั้นครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะท่านผู้ชมสวัสดีค่ะท่านอาจารย์คะวันนี้นะคะ
เราจะมีประเด็นที่จะมาสนทนากันซึ่งเป็นเรื่องต่อเนื่องจากที่ท่านอาจารย์ได้รับเชิญนะคะไปเป็นคีย์โน้ตของรายการสัมมนาเนื่องจากว่าเรากำลังจะมีรัฐบาลใหม่เร็วๆนี้นะคะทางสถาบันเสริมศึกษาและพัฒนาทรัพยากรมนุษย์แห่งมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ได้จัดสัมมนาขึ้นมานะคะท่านอาจารย์ประเด็นในวันนั้นเนี่ยเกี่ยวกับเรื่องจับตานโยบายของรัฐบาลใหม่นะคะแล้วท่านผู้เข้าร่วมทั้งหลายเนี่ยวิทยากรเนี่ยอยากจะเห็นอะไรใน4ปีข้างหน้านะคะวันนั้นเนี่ยท่านอาจารย์ฉายภาพใหญ่ก่อนที่จะเข้าสู่การสัมมนาเห็นท่านอาจารย์เริ่มด้วยคืออย่างนี้ HR Architecture คุณจ้าแปลว่าการออกแบบทุนมนุษย์ของคนในประเทศไทยอ่ะใช่ไหมซึ่งเราก็ไม่คิดหรอกว่ามันจะมีประโยชน์ต่อการหาเสียงเลือกตั้งด้วยใช่ไหมเพราะว่าวันนั้นหลายคนเห็นรูปเนี่ยมันก็อาจจะไม่ชัดเจนวันนี้ก็เลยขอย้ำอีกทีหนึ่งว่าการจะเป็นทรัพยากรมนุษย์ได้เนี่ยมันต้องเริ่มตั้งแต่วัยเด็กแล้วถ้าคำว่าวัยนี่หมายความว่าก่อนและหลังด้วยใช่ไหมฮะสมมติว่าใน10ปีที่เรามีชีวิตอยู่เราไม่ประสบความสำเร็จเราขาดสารอาหารเราขาดวัฒนธรรมเราขาดครอบครัวเราขาดการศึกษาที่ดีพออายุสูงขึ้นเนี่ยมันก็เป็นภาระของสังคมนะฮะเพราะนั้นเราก็ต้องลงทุนแต่ว่าในสังคมไทยเนี่ยเราไปแยกคนนี้มีกรมพัฒนาฝีมือแรงงานต้องทำพัฒนาคนอะไรเงี้ยใช่ไหมฮะแต่จริงๆแล้วผมมองเป็นลักษณะครบวงจรถ้าดูโดยทั่วๆไปแล้วเนี่ยประเทศไทยเนี่ยเราแข็งเรื่องเกษตรท่องเที่ยวและสุขภาพใช่ไหมฮะแต่ปรากฏว่าความเหลื่อมล้ำเนี่ยมันทำให้คนในสังคมที่ยากจนเนี่ยขาดสารอาหารขาดอะไรเงี้ยเพราะฉะนั้นวันนั้นเนี่ยก็จะมีตัวแทนของสสส.มาพูดว่าเด็กอายุ0ถึง5เป็นยังไงถ้าเรามีคุณภาพของเด็กซึ่งมาจากความไม่พร้อมใช่ไหมวันนั้นหมอก็พูดว่าเด็กส่วนใหญ่ที่เกิดเนี่ยนอกจากเกิดน้อยแล้วเกิดกับครอบครัวที่ยังไม่พร้อมอ่ะมาจากโรงเรียนบ้างมาจากโรงงานบ้างเพราะฉะนั้นคนเหล่านี้เนี่ยมันก็เลยเป็นปัญหาของสังคมมันปัญหาทุกอย่างแต่ health sector เนี่ยเป็นปัญหาที่ใหญ่มากผมอยากเรียนอย่างนี้นะคุณจ้าเรื่อง health sector เนี่ยผมอยากให้นักการเมืองเนี่ยเอามาพัฒนาให้มันเกิดประโยชน์ทางเศรษฐกิจด้วยใช่ไหมฮะเพราะเวลาเราเข้าไปในโรงพยาบาลอย่างเงี้ยคุณจ้าก็เห็นโรงพยาบาลของเมืองไทยเนี่ยเป็นที่ยอมรับของโลกเลยมีคนบินจากทั่วโลกมารักษาพยาบาลใช่ไหมฮะแล้วคนที่เข้าไปเรียนในโรงเรียนแพทย์เนี่ยก็เป็นคนที่มีมันสมองแต่ว่าในด้านการเมืองเนี่ยเราไม่ได้มอง health sector เนี่ยเป็น economic sector มันเป็นเรื่องของการจ้างงานเรื่องของการที่ทำให้คนเนี่ยมีงานทำเพราะว่า health sector ในต่างประเทศเนี่ยเขาจ้างงานถึงประมาณ 15% ของแรงงานทั้งหมดนะฮะเพราะฉะนั้นเราอยากให้พรรคการเมืองเนี่ยนอกจากพูดถึงเรื่องส่งเสริมเรื่อง health เรื่องอะไรเนี่ยอยากให้มอง health sector เนี่ยเป็นเรื่องของการจ้างงานด้วยแล้วก็ควรจะยกระดับ health sector เนี่ยกับ education กับท่องเที่ยวหรือเศรษฐกิจเนี่ยให้มันเท่ากันไม่ว่าจะเป็นเรื่องสุขภาพหรือเรื่องใดๆก็แล้วแต่นะคะถ้าประชาชนคนไทยเนี่ยไม่ได้มีการเรียนรู้นะคะคือไม่สามารถจะเข้าใจได้ด้วยตัวเองจะต้องรอการป้อนในระบบการศึกษาเนี่ยท่านอาจารย์ว่ามันทันการมั้ยคะผมว่าเรื่องการศึกษาเนี่ยพูดไปก็เท่านั้นอ่ะเพราะว่ามันต้องเอาไปเป็นนโยบายที่ต่อเนื่องและต่อเนื่องเพราะฉะนั้นอันแรกที่ผมขอไว้คืออันที่หนึ่งเนี่ยขอให้นโยบายการศึกษาของพรรคการเมืองหรือรัฐบาลทุกรัฐบาลเนี่ยมีความต่อเนื่องนะฮะอย่าเปลี่ยนรัฐมนตรีศึกษาเหมือนเปลี่ยนผ้าอ้อมนะฮะเพราะว่าการศึกษามันต้องใช้เวลาใช่ไหมอันนี้อันที่หนึ่งผมว่าอันที่สองก็คือต้องชิฟต์จากการเรียนแบบสามัญมาเป็นการเรียนแบบอาชีพผมอยากจะฝากนักการเมืองไว้สองประเด็นนะคือหนึ่งสี่ปีเนี่ยมันคือการเริ่มต้นอย่าไปคิดว่าสี่ปีเรื่องคนมันจะประสบความสำเร็จแต่การเมืองเนี่ยมันเอาชนะเลือกตั้งอ่ะใช่ไหมเพราะนั้น300บาทมันก็จะเป็นประเด็นรถคันแรกจำนำข้าวคือจะไปเน้นเรื่องวัตถุ
คราวนี้ทำยังไงถึงจะเปลี่ยน mindset ของนักการเมืองให้เห็นว่าเราจะต้องลงทุนในเรื่องคนอย่างต่อเนื่องต่อเนื่องและต่อเนื่องแล้วผมว่าดีที่สุดก็คือเขาต้องมีพาร์ทเนอร์ถ้าเราจะให้เขามี impact จริงๆอ่ะมันคืออะไรอ่ะสิ่งที่เราพูดในวันนี้เนี่ยมันไม่มี impact ต่อสังคมหรอกจ้าในวันนี้เพราะเราเป็นวัตถุนิยมเรามีถ้าเงินดีต้องซื้อปอร์เช่ต้องมีกระเป๋าเป็นล้านใช่ไหมฮะถ้าเป็นสตาร์ทอัพเป็นเน็ตไอดอลได้เงินมาแค่นี้ไม่พอมต้องเป็นร้อยล้านเดี๋ยวนี้ก็พูดกันเป็นใช่ไหมมันเป็นสังคมที่วัตถุมีค่านิยมที่มันผิดอันที่สองให้นักการเมืองรู้ว่าสิ่งที่คุณจะทำเรื่องคนเนี่ยมันสวนกระแสจ้าจำได้ผมพูดวันแรกก็คือว่าถ้าคุณไม่เอาจริงกับเรื่องคนให้เป็นวาระแห่งชาติแล้วก็มีความเชื่อว่าคนสำคัญคุณอย่าเริ่มต้นเลยท่านวอเคยพูดจริยธรรมเนี่ยคนเดียวไม่พอต้องร่วมมือกันใช่ไหมถามเด็กรุ่นใหม่ได้เลยใช่ไหมฮะว่าเขาต้องการอะไรเขาต้องการร่ำรวยต้องการเป็นสตาร์ทอัพต้องเป็นการเป็นเน็ตไอดอลใช่ไหมฮะแต่จริงๆแล้วที่ผมเขียนไว้เมื่อเร็วๆนี้เนี่ยถ้าเรามีแฮปปี้เนสเรามีความสมดุลแล้วกลับมาศาสตร์พระราชาความสมดุลอันนั้นมันก็คือสิ่งที่สำเร็จแต่ผมก็ไม่เชื่อนะว่าสิ่งที่ผมพูดไปเนี่ยมันจะเป็น impact ต่อสังคมแต่เนื่องจากเป็นรายการของเราก็ได้ออกความเห็นตามที่เราได้พูดกันไปขอย้ำประโยคที่ท่านอาจารย์จิระได้พูดถึงว่านโยบายของพรรคไหนก็ตามนะคะโดยเฉพาะเรื่องของทุนมนุษย์อย่าได้แค่พูดนะคะขอให้มันเป็นความเชื่อนะคะเป็นความเชื่อแล้วไปปฏิบัติแปลงให้เป็นการปฏิบัติที่มันได้ผลสำหรับวันนี้นะคะต้องขอบพระคุณท่านอาจารย์มากนะคะค่ะเราสองคนลาก่อนนะคะสวัสดีค่ะคุณผู้ชมครับเรื่องการพัฒนาทุนมนุษย์เป็นเรื่องสำคัญและมีความจำเป็นอย่างยิ่งในการพัฒนาบ้านเมืองของเรานะครับทุนมนุษย์ที่มีคุณภาพต้องพัฒนาตั้งแต่อยู่ในครรภ์จนกระทั่งเข้าสู่วัยสูงอายุซึ่งการพัฒนาต้องมีอย่างต่อเนื่องตามที่อาจารย์ป่วยอึ้งภากรได้กล่าวไว้ในบทความเรื่องจากครรภ์มารดาสู่เชิงตะกอนะครับแล้วก็ทำให้เห็นว่าการพัฒนาทุนมนุษย์นั้นไม่ได้เป็นหน้าที่ของหน่วยงานใดหน่วยงานหนึ่งแต่ต้องเป็นการทำงานร่วมกันเพื่อสร้างประชาชนคนไทยให้เป็นคนที่มีคุณภาพในการขับเคลื่อนประเทศไทยครับช่วงหน้านะครับเราไปติดตามสารคดีสั้นชุดกรณีศึกษาการพัฒนาการท่องเที่ยวของกลุ่มจังหวัดชายแดนใต้ชุดความรู้ที่2การพัฒนามาตรฐานสินค้าและบริการด้านการท่องเที่ยวตอนที่3ติดตามพร้อมกันได้ในช่วงหน้าเลยครับสำหรับทุกวันของชีวิตเพอร่าน้ำแร่ธรรมชาติ 100%คดีสั้นชุดกรณีศึกษาการพัฒนาการท่องเที่ยวของกลุ่มจังหวัดชายแดนใต้ตอนร่วมพลังเพื่อมาตรฐานการท่องเที่ยวศักยภาพด้านการท่องเที่ยวของกลุ่มจังหวัดชายแดนใต้มีความพร้อมที่จะเปิดให้นักท่องเที่ยวเข้ามาเยี่ยมชมสัมผัสและหาประสบการณ์ใหม่ๆจากแหล่งท่องเที่ยวที่มีทั้งแหล่งท่องเที่ยวทางธรรมชาติและแหล่งท่องเที่ยวจากพหุวัฒนธรรมที่มีจุดเด่นเฉพาะตัว
ขาส่งเสริมแบบเราไหมเขาส่งเสริมนะครับแต่ว่ามันเป็นส่งเสริมเฉพาะคือนักท่องเที่ยวของไทยเนี่ยไม่มีหรอกครับจะไปดูชุมชนของเขาไม่มีหรอกของไทยเราจะไปต้องไปที่มีแหล่งช้อปปิ้งสบายต้องนอนโรงแรม4ดาวอย่างนี้ถ้าบอกว่าไปดูชุมชนเขาจะไม่คนไทยจะไม่เอาเพราะก็ถือว่าเมืองไทยเรามีเยอะแล้วถูกมั้ยเขาก็จะเราอาจจะไปดูความยิ่งใหญ่อะไรของเขาวันนี้อาจจะเป็นมรดกอย่างเช่นว่าบุรพุทโธอย่างนี้ใช่ไหมครับคนพุทธก็ชอบไปเพราะไปเรียนรู้ที่แหล่งที่มาที่ไปของพุทธเจ้าเพราะว่าเราคือ AC นะครับผมนะในการที่ว่าเราจะไปเชื่อมไอความสัมพันธ์นะครับผมนะอะไรต่างๆนะครับปัจจุบันนี้นะครับที่เราเชื่อมอยู่เป็นความเชื่อมั่นส่วนบุคคลมากกว่ามานะผมมีฮาลาลที่ชัวร์แน่นอนที่พักฮาลาลอาหารฮาลาลอันนี้กลุ่มมุสลิมส่วนมากที่จะอินโดอย่าลืมนะครับเพราะอินโดนีเซียนี้ประชากร200กว่าล้านเขาเยอะมากนะครับถ้าเปรียบเทียบแล้วเกาะแก่งเขานี้มีเยอะกว่าเรามากนะครับแต่ว่าจุดแข็งของเราตรงไหนครับเรื่องอาหารการกินใกล้เคียงกับเขานะครับความรู้สึกนะครับหมายถึงว่าเวลาเขามาเนี่ยการต้อนรับเนี่ยครับเราเอาใจเขามาใส่ใจเราอย่างนี้เป็นต้นนะครับก็ทำให้เขาเนี่ยมีความรู้สึกที่ดีนะครับเหมือนว่าได้มาเที่ยวบ้านเครือญาติอย่างเป็นต้นครับผมคิดว่าความพอเราเกิน 90% นะพอถ้าพูดถึงฮาลาลเนี่ยนะครับผมนั้นนักท่องเที่ยวมาเลเซียอินโดนีเซียมี2ประการครับ1คือพอเที่ยวแล้วมีอาหารการกินที่ฮาลาล2มีที่เขาละหมาดการเรียนรู้พฤติกรรมของนักท่องเที่ยวเป็นสิ่งจำเป็นสำหรับการพัฒนาสินค้าและบริการให้รองรับเพื่อให้นักท่องเที่ยวพึงพอใจและเกิดการกลับมาซื้อซ้ำและบอกต่อนักท่องเที่ยวแต่ละกลุ่มแต่ละประเทศก็จะมีพฤติกรรมการท่องเที่ยวและมาตรฐานของการท่องเที่ยวที่ต่างกันสิ่งที่สำคัญที่สุดแหล่งท่องเที่ยวเองต้องหาจุดเชื่อมโยงและสร้างมาตรฐานโดยที่ไม่ทิ้งความเป็นเอกลักษณ์และอัตลักษณ์ของแหล่งท่องเที่ยวนั้นก็ตอนนี้ขอยกเป็นกรณีศึกษากันแล้วกันนะคะว่าวิทยาเขตปัตตานีเนี่ยทำในเรื่องของการท่องเที่ยววงแหวนพหุวัฒนธรรมนะคะซึ่งก็จะเชื่อมโยงชุมชนอยู่4ชุมชนก็คือชุมชนจบังติกอชุมชนคือดาจินอซึ่งเป็นตลาดจีนนะคะจบังติกอก็จะเป็นมาลายูเดิมนะคะแล้วก็จะมีถนนรีดีซึ่งเป็นสถาปัตยกรรมสไตล์ชิโนโปรตุกีสแล้วก็มัสยิดกลางซึ่งมัสยิดกลางของปัตตานีเนี่ยก็จะเป็นมาลายูใหม่เพราะฉะนั้นทั้ง4เส้นทางที่เชื่อมโยงในวงแหวนพหุวัฒนธรรมของปัตตานีเนี่ยก็จะแสดงให้เห็นเรื่องของความหลากหลายทางวัฒนธรรมนอกเหนือจากนั้นในพื้นที่เราจะเห็นว่าทั้งปัตตานียะลานราธิวาสเนี่ยก็มีความหลากหลายทางวัฒนธรรมอยู่ไม่ว่าจะเป็นเรื่องของชาวไทยพุทธชาวจีนแล้วก็มาลายูวัฒนธรรมดั้งเดิมตั้งแต่การเป็นศูนย์กลางนะคะในเรื่องของการค้าเส้นทางข้ามสมุทรเนี่ยมันก็จะส่งผลถึงเรื่องของความหลากหลายทางวัฒนธรรมในพื้นที่แล้วก็เป็นความงดงามที่น่าเข้าไปค้นหาเยี่ยมชมในปัจจุบันด้วยจุดแข็งการท่องเที่ยวของกลุ่มจังหวัดชายแดนใต้คือเรื่องของพหุวัฒนธรรมที่สามารถนำมาเป็นจุดขายและเชื่อมโยงสู่ตลาดอาเซียนใต้โดยเฉพาะประเทศมาเลเซียและประเทศอินโดนีเซียทั้งในเรื่องวัฒนธรรมวิถีความเป็นอยู่อาหารรวมถึงเรื่องภาษาและนี่เป็นปัจจัยสำคัญที่จะสามารถยกระดับมาตรฐานการท่องเที่ยวของกลุ่มจังหวัดชายแดนใต้จากระดับชุมชนมุ่งสู่ระดับสากลโดยใช้ความเป็นพหุวัฒนธรรมเป็นแกนในการขับเคลื่อนเข้าสู่ช่วงสุดท้ายของรายการนะครับวันนี้เราก็ได้รับข้อมูลความรู้มากมายที่คุณผู้ชมสามารถหยิบไปประยุกต์ในการทำงานของท่านได้จริงนะครับคุณผู้ชมที่อยากติดตามรายการย้อนหลังนะครับสามารถติดตามได้ตามสื่อโซเชียลมีเดียที่ขึ้นทางหน้าจอนะครับวันนี้เวลาหมดแล้วครับผมและทีมงานทุกท่านลาคุณผู้ชมไปก่อนนะครับสวัสดีครับ